สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่อง Channel คือเก่ากับบรรยากาศหนาวๆจ้ะมื้อนี้11องศาทอกันกับมื้อวานเด้อพี่น้องมื้อวานนี่ก็11องศามื้อนี้ก็11องศาจ้า11องศาเซลเซียสเด้อพี่น้องก็บรรยากาศหนาวๆเย็นๆอยู่ทงอยู่นาเนาะสาวหม่องก็นอนนะทุกมื้อเลยจ้ะนอนเฝ้าพักเนาะพี่น้องนอนเฝ้าไร่เฝ้าสวนเฝ้าต้นไม้ต้นไรมื้อนี้สาวหม่องสิพาพี่น้องมาเบิ่งดอกสลัดเด้อจ้าที่จะเก็บไว้ถ้าแนวปีต่อไปเนาะพี่น้องสลัดนี้ปลูกย้ำหนาวถ้าย้ำหอนนี้เฮาก็ต้องกลางผ่าสแลมเด้อจ้าแต่สาวหม่องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ถ้าปลูกหนาหนาวเด้อพี่น้องสามารถเก็บได้อยู่เด้อจ้าสาวหม่องก็เก็บเกือบทุกปีแล้วพี่น้องแล้วสิพาไปเบิ่งจ้าต้นสลัดขึ้นต้นแล้วพี่น้องขึ้นต้นเป็นดอกแล้วถ้าต้นก็ยังกินได้อยู่กับต้นต่ำๆแบบนี้นี่จ้ะต้นแบบนี้กินได้อยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเฮาจ้องไว้ดนๆต้นสลัดก็สิขึ้นดอกแบบนี้เด้อพี่น้องนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งไกลๆชัดๆดอกสลัดนี่พี่น้องน้ำหมอกก็หลายจ้ะน้ำหมอกเย็นเจี๊ยบเด้อพี่น้องอากาศเย็นแห้งจ้ะเย็นจนปวดหูดังเบิดอากาศมันเย็นแห้งพี่น้องมีน้ำหมอกน้ำอากาศก็หนาวอยู่แล้วแห้งมีน้ำหมอกมาอีกก็หนาวจัดไปอีกจ้านี่ให้พี่น้องได้เบิ่งชัดๆน้ำกันเดี๋ยวเพิ่นเป็นดอกแล้วก็สิเป็นเมล็ดเด้อพี่น้องเดี๋ยวพอเป็นเมล็ดปุ๊บเขาก็เก็บไว้ตากแดดให้แห้งถ้าตากแดดบ่แห้งจะเกิดความชุ่มชื้นก็เกิดเสื้อราพอเกิดเสื้อรามันก็เอาไปเพาะตัวปีต่อไปขยายพันธุ์บ่ได้เด้อพี่น้องต้องตากแดดแห้งสนิทอีหลีแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ใส่กระปุกไว้เด้อจ้ะกระปุกเป็นกระปุกพลาสติกก็ได้เด้อพี่น้องหรือว่าเฮาจะใส่ถุงพลาสติกมัดไว้ก่อนแล้วก็เอาใส่กระปุกอีกเทื่อนึงก็ได้คือกันจ้ะนี่ล่ะการเก็บพันธุ์ผักไว้ถ่าแนวปีหน้าเนาะสาวหม่องก็ปลูกบ่หลายปลูกพอได้อยู่ได้กินทั้งพุ่นก็มีซ้ำนี้ล่ะพี่น้องฟังนั่นก็สิเป็นกะหล่ำฮอผักกาดอันนั่นนะพี่น้องกะหล่ำปีนะจ๊ะแล้วก็ผักกาดฮอผักกาดขาวปีก็เหลืองนิดน้อยฮอบ่ใหญ่ดอกจ๊ะฮอน้อยๆช่วงนี้แล้วก็บรอกโคลีก็เหลือน้อยๆโหเย็นมื้อเลยพี่น้องเย็นมื้อเย็นเจี๊ยบเลยแล้วสิพาย่างไปเบิ่งอันหอมแบงที่สมองยายขยายพันธุ์ไปปลูกไว้เนาะกระเทียมเหลืออยู่ซ้ำนี้ละจ้านี่อันที่ปลูกหุ่นก้อนเหลืออยู่น้อยๆกระทยอยกูไปเทละนิดเทละน้อยพี่น้องเพราะว่าหัวเพิ่นบ่ใหญ่บ่พร้อมกันอันนี้หอมแบงที่สาวหม่องปลูกให้พี่น้องเบิ่งตั้งแต่หุ่นก้อนๆจากคลิปก้อนๆพี่น้องย้อนไปเบิ่งได้เด้อกระตัดต้นปลูกแบบนี้เลยจ้ะปลูก5แถวปลูกนานละ5แถวเด้อพี่น้องนี่ปลูกไว้ทะยู่ทะกินไว้ทะแนวจักนิดจักน้อยจ้ะมีพี่น้องทั้งบ้านถามมาว่าสาวหม่องมีพันธุ์หอมแบงบ่จ้ะสาวหม่องหอมแบงเบิดแล้วเด้อพี่น้องสมองปลูกบ่หลายปีนี่จ้ะเพราะได้อยู่ได้กินเนาะกําลังจะเริ่มขยายพันธุ์อยู่จ้ะอุ๊ยเย็นมื้อคักพี่น้องเย็นมื้อแห้งอีหลีอันนี้ข้าวโพดบ่ทันได้ป้งดอกจ้ะข้าวโพดปลูกใหม่ตั้งแต่2-3มื้อเมื่อวานนี้บ่ได้หดน้ําซ้ําปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดคอนสวีทเด้อจ้าข้าวโพดหวานเดี๋ยวมันป้งพุ่นละใครสาวหม่องสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงตอนนี้บ่ทันได้ป้งเด้อจ้า
ก็ยู่ทงยู่ทาก็สิประมาณนี้ละพี่น้องปลูกยู่ปลูกกินแบบบานๆเฮานี่ละจ้าบ่ได้มีพิธีรีตองอีหยังหักไม้ดอกพี่น้องก็ปลูกแบบบานๆเฮาอีหลีจ้ะอุ้ยหมอกแม่วาวควนดอกปากเลยพี่น้องมันคือเย็นแห้งเย็นแห้งขึ้นแท้วะอันนี้บักเขียเขียจ้ะบักเขียเขียหน่อยบักเขียเขียส้มกำลังสิเป็นหน่วยบักเขียเขียชนิดนี้ไส้ต่ำบักฮุ้งแซ่บสุดๆเลยจ้ะนี่แซ่บๆได้ไส้ต่ำบักฮุ้งนี่เขียเขียแนวเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันจะรสชาติกลมกล่อมดีไส้ต้มส้มก็แซ่บจ้ะไส้ต้มปลาก็แห้งแซ่บเนาะบักเขียเขียหน่อยแบบนี้เนาะพี่น้องสมองฮดพักนี้สมองใส่สูบแล้วจ้ะพี่น้องใส่เครื่องเอาเพราะว่าลังเทียมันหลายหาบฮดบ่ไหวจ้ะก็ต้องใส่เครื่องเอามันขึ้นหนาวขึ้นหนาวขึ้นกว่าเก่าเถอะพี่น้องไปเบิ่งก้อนจักองศาอีกละบัดนี้ตอนสมองวัดที่แรก11องศามาตอนนี้มันจักองศาล่ะเมื่อทอเก่าแหละเมื่อทอเก่าแล้วพี่น้องกล่องบ่โฟกัสนี่จ้ะ11องศานี่จ้ะพี่น้อง11องศาเด้อจ้าห่วยประหลอดวัดอุณหภูมิไว้มีของแท้เลยเด้อจ้ากับโทรศัพท์นี่วัดภาพโดยรวมเนาะมันอาจสิบ่ตรงของแท้นี่หนาวคักๆเด้อพี่น้องบ้านเสาหมองน่ะเย็นมื้อเย็นแห้งจ้ะแล้วสิพาไปเบิ่งหมอกขึ้นจากน้ำพี่น้องคุณน่ะมืดๆจังสี่บ่แม่นอีหยังเด้หมอกปะทะเฮาคุณน่ะมันเย็นแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวสมองสิให้เบิ่งหมอกขึ้นจากซานะจ๊ะนี่พี่น้องไอหมอกขึ้นจากซาจ้ะอากาศหนาวเย็นหลายของจริงนี่มันบ่แม่นแบบในโทรศัพท์เด้จ้ะพี่น้องแบบมันลอยทุงๆมาใส่สาวหมองเลยจ้ะนี่แต่ในโทรศัพท์อาจสิบ่ชัดปานใดเด้อพี่น้องเพราะว่ากล้องสาวหมองมันบ่ค่อยดีจ้ะถ่ายแบบบานๆให้พี่น้องได้เบิ่งนี่ล่ะเนาะของจริงนี่ร้อยทุงทุงเป็นไอมาจับหนาจับหยังเฮาเป็นหนาซุ่มเลยพี่น้องเบิ่งน้ำหมอกลงแห้งอยู่จ้ะแต่ว่าก็บ่ถือกับหนาแต่ว่ามันลงแห้งนะพี่น้องหมอกเย็นเจี๊ยบนะจ้ะเย็นแห้งอีหลีเย็นมื้อนี้เย็นคักเมื่อวานก็ว่าเย็นแล้วก็11องศาคือกันแต่มื้อนี้เย็นคักอีกพี่น้องปรับร่างกายบ่ทันใดๆเนาะพี่น้องก็รักษาสุขภาพเด้อจ้าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเนาะพี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาก็อากาศหนาวจัดเด้อจ้าอากาศหนาวจัดเลยช่วงนี้อากาศประมาณนี้ละจ้าภาคอีสานตอนล่างเนาะภาคอีสานตอนบนคงสิหนาวจัดคักก็ถีกพี่น้องขนาดตอนล่างก็ยังหนาวจัดซ้ำนี้แล้วพี่น้องจ๋า11องศาแล้วเนาะบ้านสาวหม่องพี่น้องถามว่าสาวหม่องอยู่จังหวัดใดจ้าคืออากาศหนาวแท้สมองยู่จังหวัดบุรีรัมย์เด้อจ้าพี่น้องอำเภอลำไผ่มาดเด้อจ้าอยู่ทั้งตอนบนบนของจังหวัดบุรีรัมย์จ้ามาทั้งขึ้นมาทั้งขอนแก่นพี่ละขึ้นมาทั้งชุมพวงไปทั้งขอนแก่นนี่จ้าอยู่ทั้งตอนบนของจังหวัดบุรีรัมย์เด้อเป็นภาคอีสานตอนล่างเนาะพี่น้องแต่อากาศก็หนาวเย็นคือกันจ้าหนาวจัดคือกันหลังปีอุณหภูมิลดถึง8องศาเลยจ้าบ้านสมองช่วงกลางคืนนะพี่น้องปางปีนะจ้าก็คือสมองวัดให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะจ้ะบ่ได้วาดภาพโดยรวมได้พี่น้องเบิ่งจากโทรศัพท์เพิ่นวาดภาพโดยรวมเนาะของกิ่งก็คือนี่ล่ะนี่ล่ะจ้ะเคยแม่นของแท้เนาะพี่น้องเพราะว่าอุณหภูมิแต่ละพื้นที่สิหนาวบ่ทอกันเนาะพี่น้องสมองสิให้เบิ่งชัดๆอีกเทื่อนึงเดี๋ยวจะว่าสมองตัวอีกนี่เริ่มสายขึ้นมาอุณหภูมิขึ้นอยู่ประมาณ11เครื่องเนาะพี่น้องตอนที่สมองท้ายเบิ่งมัน11องศาจ้ะตอนนี้ก็จะขึ้นมาจักน้อยนึงแล้ว11องศาครึ่งอย่าง12แต่บ่ทันได้ฮอด12แล้วพี่น้องก็ถือว่าในเกณฑ์หนาวอยู่ดีจ้านี่อยู่ในเกณฑ์หนาวหนาวแบบหนาวๆเย็นๆนะพี่น้องเย็นแห้งจ้ะเย็นมื้อช้าเบิดเลยจ้ะอุณหภูมิซ้ํานี้เนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้เด้อจ้าสมองกับพาพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งสวนมันบานนี้ล่ะอันนี้ต้นลิ้นจี้ที่สมองปลูกใหม่กําลังปงลิ้นจี้นี่ก็เป็นลิ้นจี้นครพนมเด้อจ้ะลิ้นจี่นอพอหนึ่งพาเบิ้งแต่ผักหลายพี่น้องพาเบิ้งอันนี้เนี่ย
อันนี้บักนัดหวานเด้อจ้าบักนัดพื้นบ้านแต่เก่าหน่วยบ่ใหญ่ดอกแต่ว่าหวานหน่วยบ่ใหญ่แต่ว่าหวานหอมอันนี้ปลูกไม้จากไวหอมทองเป็นวัดพี่น้องสาวมองนะตากหมอกทุกมือหลายท้ายให้พี่น้องเบิ่งนี่อันนี้บักซิดาพันแป้นสีทองพันแต่เก่าพี่น้องพันเกษตรพันหลวงเพิ่นแจกเนาะตั้งแต่สมัยสมองเป็นเด็กน้อยพุ่นน่ะจ้ะตั้งแต่เท่าใดล่ะตั้งแต่26 27ปีที่แล้วนี่บักซิดาพันนี่หรือว่าก้อนหนานั้นอีกเพราะว่าสมองเกิดมาสมองก็เห็นสังพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่สมองก็ได้เสียไปตั้งแต่สมองเป็นเด็กน้อยพุ่นน่ะจ้ะเกิดมาเป็นเด็กน้อยก็เห็นเลยพี่น้องบักสีดาพันนี้เนาะพันแป้นสีทองพันพระราชทานพันเกษตรนี่จ้ะนี่สมองกระตอนมาอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าเป็นบักสีดาแต่เก่าแต่แก่หน่วยใหญ่หวานกรอบเด้อพี่น้องบักสีดาพันนี้สมองติดใจก็เลยตอนมาปลูกเป็นต้นเดียวยังว่าตอน 2-3 ต้นบ่เป็นจักต้นแต่ต้นนี้เป็นให้ที่มันบ่เป็นเพราะหยังพี่น้องช่วงนั้นฝนตกหนักมันอึนมันตกละโลกเบิดก็เลยได้ซ้ำนี้จ้ะถ้าได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปต้นนี้ใหญ่ก็สิเอาแนวไปอีกอันนี้มะขามปอมพันธุ์หยักเด้อจ้ะแต่บ่ฮู้ว่าพันธุ์อีหยังฮู้แต่ว่าพันธุ์หยักเป็นด้วยใหญ่ๆนะพี่น้องมะขามปอมเอามาดองเฮ็ดยามะขามปอมเอามาดองทำยาคุณนะพี่น้องน้ำหมอกหนาวก็กับใบมะขามปอมเนาะบ่ทันได้พอปีดอกจ้า 5-6 เดือนมะขามปอมต้นนี้พี่น้องแต่ก็ใหญ่ไว้อยู่จ้าตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องตะเวนขึ้นแล้วย้อนแสงมันก็สิมืดแบบนี้เด้อจ้าขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกับใบกล้วยกับน้ำหมอกหลายบ่คอยเปียกไปเบิดเลยใบกล้วยหมอกตอนนี้ก็เริ่มซาแน่แล้วจ้ะแต่ก็ถือว่ายังหลายอยู่เนาะพี่น้องจ้ะทั้งพูทั้งคุณกันหนาอยู่จ้ะเป็นหมอกพื้นราบเด้อพี่น้องบ่แม่นหมอกแบบบังต้นไม้เป็นหมอกพื้นราบเป็นทะเลหมอกนะจ้ะเป็นตําๆบนยอดหญ้านี่งามๆเลยจ้ะอุ๊ยเย็นมื้อไหลพี่น้องสมองก็สิเข้าบ้านแล้วล่ะอากาศหนาวปานนี้เข้าบ้านไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแล้วก็ออกมาทงมาไห้เนาะพี่น้องมาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินมาปลูกผักปลูกมีก็สิเมียบ้านแล้วล่ะจ้าคลิปนี้สมองก็สิขอปิดคลิปไปเพียงซ้ํานี้เด้อจ้าก็ฝากพี่น้องไว้น้ําได้เด้อก็เป็นกําลังใจติดตามให้สมองในเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีจ้า